ตอนนี้มันทนไม่ได้ละนะครับหลายคนที่ก็ต้องออกมาแบบหม่อมหลวงปื้มนะฮะก็ออกมาชัดเจนว่าตอนแรกก็มีการพูดพลาดไปว่าทุจริตของประเทศไม่เป็นไรไม่เสียหายหรอกแต่ว่าก็ต้องมายอมรับพอจากมีคนรอบข้างเตือนนะฮะครอบครัวเตือนเพื่อนฝูงเตือนก็ออกมายอมรับว่าเป็นความคิดที่ผิดแล้วขอโทษเห็นไหมฮะมันมีการขอโทษเพราะว่าขอโทษคนไทยนี่ใจดีนะก็ขอโทษแล้วถึงคุณจะทำผิดมาก็ให้อภัยแต่เราไม่เคยได้รับการขอโทษจากคุณยิ่งลักษณ์จากคุณหญิงอ้อที่มีประเด็นกันเนี่ยนะหรือคุณทักษิณหรือแม้กระทั่งคุณโอ๊คต่างๆไม่เคยมีคำว่าขอโทษไม่เคยมีคำว่าเสียใจแม้ว่าคุณจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนคุณจะไม่ให้ผู้ชุมนุมที่บริสุทธิ์เนี่ยตายไปทั้งหมดตอนนี้23คนมีเด็กเล็กๆ4คนและมีบาดเจ็บไป700คนเกือบ800คนคุณไม่เคยขอโทษเลยคุณสร้างภาพตลอดเวลาคุณบินไปงานตำรวจ คุณหวังจะใช้ตำรวจมาเป็นลูกน้องคุณแต่ตอนนี้ผบ.ตร.เองหลังจากมีสารแพ่งออกมาแล้วก็ทางครอบครัวเพื่อนฝูงก็ให้ความคิดไปก็ไม่ยอมทำตามนะฮะก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตำรวจเพราะนั้นเมื่อไม่สามารถใช้อำนาจได้แล้วนะครับกระบวนการของคนเสื้อแดงคือการใช้อำนาจเถื่อนมีการประกาศข่มขู่ศาลข่มขู่ปปช.ข่มขู่กกต.ต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นแสดงว่าวิธีคิดต่างๆของเขาเนี่ยก็คือเพื่อเอาผลประโยชน์ขึ้นมานะครับการจะพูดหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ในตั้งอาชีวะการเล่นละครนะฮะของกลุ่มที่มีรัฐมนตรีคนเดือนตุลาคมเนี่ยไปเป็นผู้สนับสนุนอยู่ในวันที่6ตุลาคมปีที่แล้วนะที่ธรรมศาสตร์13ตุลาคมมันก็ชัดเจนแล้วก็ไม่มีการกระบวนการในการติดตามที่มีการจับการกรณีหมิ่นนะสถาบันได้นะครับกระบวนการพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็พูดไปมันก็เพื่อให้เห็นภาพว่าถือว่าเป็นปัญหาทั้งหมดครับเป็นปัญหาทั้งหมดที่ว่าทางด้านของการที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับในเรื่องของจำเป็นจะต้องมีรัฐมนตรีเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการที่มันกลายเป็นการตีความตอนนี้ทางด้านของกลุ่มสว.ก็จะนำเรื่องนะครับแล้วก็ต้องมีขบวนการว่ามันเกิดความเห็นที่แตกต่างกันละระหว่างที่ว่ามาตรา127มาตรา122กับการที่เจตนาหลวงรัฐมนตรีจำเป็นจะต้องมีนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มมารักษาการอันนี้พ่วงเข้าไปด้วยอาจารย์บรรเจิดเนี่ยจะมองรอบครอบแล้วก็จะนำไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญก็มีการตีความถ้าเกิดการตีความในตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของรัฐนายกรัฐมนตรีรักษาการและรัฐบาลรักษาการก็จะต้องหมดสภาพไปมันก็จะต้องเกิดกระบวนการที่จะมีการที่จะหารัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเข้ามาแก้ไขปัญหาของประชาชนต่อไปครับอาจารย์คะทีนี้ประเด็นที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ในขณะนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายๆวิกฤตที่จะนำไปสู่ความล่มสลายความล่มจมของไม่ว่าชาติหรือว่าจะเป็นมวลมหาประชาชนก็ตามแต่ก็ยังมีสิ่งที่มันเป็นกระแสออกมากระเซ็นกระสายตลอดเวลาว่าอีก 2-3 วันจะเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นไปบวกกับเรื่องของการที่มีการยุบรวมเวทีของมวลมหาประชาชนเวทีของกปปส.หลายๆเวทีไปรวมที่เดียวไปรวมในจุดเดียวกันมันก็ทำให้มีความคิดของมวลมหาประชาชนบางกลุ่มบางท่านที่มองไปในเรื่องของข่าวลือที่กระเซ็นออกมาว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอาจารย์วิเคราะห์ยังไงคะคือในขบวนการเนี่ยนะครับในส่วนของการที่จะเรามองภาพทางสังคมเนี่ยจริงผมได้เขียนไว้นะครับในหนังสือเนี่ยนะครับผมจะขอให้เดี๋ยวผมจะอ่านสั้นๆนะเพื่อที่จะว่าเพื่อจะให้เข้าใจประเด็นว่าสภาพการเมืองในขณะเนี่ยมันเป็นสภาพอย่างไรและเราจะเข้าใจสภาพอย่างไรเพราะถ้าเราเข้าใจสภาพถูกเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจปัญหาแล้วก็จะนำไปสู่ประเด็นที่ผมจะกล่าวพูดถึงว่าทางรอดของประเทศคืออะไรนะครับ คือในหน้า6นะครับลักษณะพิเศษของการต่อสู้2ฝ่ายนะครับ อันที่1มีลักษณะเป็นสงครามเป็นสงครามธรรมะของมวลมหาประชาชนกปปส.กับสงครามอธรรมของทักษิณและยิ่งลักษณ์พรรคเพื่อไทยสู้กันจนกว่าแพ้ชนะไปข้างหนึ่งโอกาสของการเจรจาตกลงกันมีน้อยนะครับฝ่ายมวลมหาประชาชนดีขึ้นอยู่สภาพและขั้นตอนที่ไม่แพ้แล้วแต่ยังไม่ชนะแต่ขณะที่ฝ่ายอธรรมแย่ลงใจตกอำนาจลดถอยแต่ก็ยังไม่แพ้เพราะอะไรครับข้อที่2ทั้ง2ฝ่ายต่างใหญ่เพราะต่างยึดและอำนาจอ้างอธิปไตยฝ่ายทักษิณใช้อำนาจฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
ตอนนี้ฝ่ายรัฐสภาก็หมดไปก็ยังมีสวที่ยังเป็นคนของเขาอยู่นะครับมีประธานวุฒินะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็หมดไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีอยู่กับรัฐตำรวจ DSI มหาดไทยแล้วก็มวลชนคนเสื้อแดงกลุ่มนปช.นะครับฝ่ายกปส.ใช้อำนาจตุลาการและอำนาจของมวลมหาประชาชน 3. มีกรอบคิดและการตีความทางกฎหมายมารุนต่างกันฝ่ายทักษิณใช้กรอบคิดการเป็นตัวแทนอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งตีความให้อำนาจตัวแทนสูงสุดตีความกฎหมายปปช.กกต.รัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจจำกัดนะฮะตัวเองเนี่ยมีอำนาจสูงสุดคนอื่นมีอำนาจจำกัดแม้กระทั่งศาลนะครับแล้วก็บิดเบือนว่าเป็นองค์กรอิสระซึ่งเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ดร.สมบัติก็พูดใช่ป่ะนี่คือศาลนะฮะไม่ใช่องค์กรอิสระที่จะมากล่าวหากันแบบที่ของพวกกลุ่มคนเสื้อแดงมากล่าวหากันนะครับแล้วก็มีความคิดอคติอวิชชาต่อสถาบันหลักของชาติทั้งศาลกองทัพและสถาบันมหากษัตริย์นะครับส่วนฝ่ายมวลมหาประชาชนใช้กรอบคิดอำนาจไตมาจากปวงชนชาวไทยตีความให้อำนาจปวงชนชาวไทยสูงสุดตีความกฎหมายธรรมนูญเชื่อมโยงไปยังปวงชนชาวไทยและการแก้วิกฤตปัญหาการตีความกฎหมายธรรมนูญเป็นปัญหาใหญ่เชิงความรู้ที่ขาดไปในสังคมแล้วข้อที่4ครับบุคคลสถาบันมีความรับผิดชอบระดับสูงสมไม่ได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบวางตัวเฉยอ้างเป็นกลางไม่ยุ่งการเมืองบางส่วนดีหน่อยสนับสนุนอยู่ข้างๆนะครับมีใครพูดท่านผู้ชมก็ลองได้คงทราบนะครับว่าใครพูดว่าจะเป็นกลางไม่ยุ่งการเมืองนะครับระดับปัจเจกชนครับระดับอดีตนายกรัฐมนตรีประธานสภาประธานศาลต่างๆเจ้าสัวใหญ่ๆวางตัวเฉยระดับสถาบันนะครับประธานศาลและผู้พิพากษาองค์กรตรวจสอบและองค์กรอิสระนะครับสมาคมข้าราชการในข้าราชการสถาบันความมั่นคงของชาติแต่ก็ยังดีข้าราชการก็เริ่มออกมานะครับทั้งที่ว่าก็ยังเกรงกลัวในอำนาจแต่ว่าความเป็นธรรมทำให้เขาออกมากองทัพมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความมั่นคงของประเทศผลประโยชน์ของชาติชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนหลักกติกาความยุติธรรมของบ้านเมืองนิติรัฐประเด็นที่4เนี่ยครับคือวิกฤตจรรยาบรรณสัตยาบันและความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและความกล้าหาญเพราะฉะนั้นไอ้นี่เราก็จะเห็นว่าลักษณะนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันทำให้เราเนี่ยนะครับก็มันอยู่ในภาวะที่อยู่ในภาวะที่ของสงครามที่ยังไม่ชนะอีกส่วนหนึ่งครับก็คือว่าผมชี้ให้เห็นนะครับว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ระบบทุนสามัญทักษิณมีอำนาจและอาฆาตสูงและพร้อมจะจัดการคนที่เห็นต่างหรือมาสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามกับตนซึ่งได้มีการเชือดไก่ให้ลิงดูมานักต่อนักแล้วทักษิณได้ความสำคัญในจัดการดึงอำนาจรัฐและกลไกรัฐหลายส่วนเข้ามาสวามิภักดิ์รับใช้ตนต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปี2554และทำมากขึ้นหลังเหตุการณ์19กันยาและรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้นะครับมันก็มีลักษณะที่ทำให้เห็นว่าตรงเนี้ยเราจะมีปัญหาอย่างไรนะครับระบบสังคมอ่อนแอทั้งระบบและคุณภาพคนนะครับไม่มีการป้องกันคุ้มครองให้คนดีคนกล้าจะออกมาทำหน้าที่เพื่อชาติและการขาดคนที่มีคุณภาพมากพอเห็นไหมคนดีคนกล้าหลายๆท่านที่ออกมาแบบเพื่อนผมเนี่ยพูดได้คือคุณอดีตรัฐมนตรีชัยวัฒน์สินสวงเนี่ยก็ทำทุกอย่างทุ่มเทนะครับแต่ปรากฏว่าเนี่ยบางส่วนของสังคมกลับกลายเป็นว่าไปไม่ได้ให้ความคุณค่าและความหมายของการคนกล้าหาญขึ้นมานะครับรับผู้มีความรับผิดชอบมีความอ่อนแอไม่กล้าหาญเสียสละไม่รับผิดชอบรวมทั้งการไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและความจำเป็นอันเร่งด่วนของประเทศชาติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในสภาวะอย่างนี้ที่มันเกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วในภาวะอย่างนี้ครับผมก็เขียนต่อไปถึงซีนาริโอพูดสั้นๆนะครับว่ามันจะมี3ซีนาริโอด้วยกันซีนาริโอหนึ่งก็คือที่มันเกิดยุทุกวันเนี่ยผมให้เป็นประเด็นหลักก็คือว่ามันยังไม่มีแพ้ชนะตามที่กล่าวมาแล้วนะครับตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละส่วนว่าจะทำกันอย่างไรในส่วนที่2สมมติถ้าเกิดว่ามวลมหาประชาชนนึกกปส.จะชนะเนี่ยนะครับมันก็มีปัจจัยก็คือว่าทางด้านผู้นำนะครับก็จะต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของตนเองนะครับว่าจะมีการปรับกันอย่างไรต้องประเมินว่าที่ผ่านมานั้นเราทำได้ผลอย่างไรได้ผลอยู่พอสมควรแต่ยังไม่สามารถชนะได้เนี่ยมันจะมีการปรับกันอย่างไรไอ้นี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจนะฮะในส่วนตรงนี้แล้วก็การใช้กำลังที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะทำอย่างไรก็คือ1ตัวผู้นำของกปปส.
ซึ่งมีหลายเวทีด้วยกันเนี่ยนะครับในส่วนที่2ก็คือมวลชนที่มาชุมนุมกันเนี่ยจากเป็นล้านคนนะครับตอนนี้ก็มาร่วมชุมนุมจำนวนหนึ่งและส่วนหนึ่งอยู่ที่บ้านอันที่3คือแนวร่วมของชั้นสูงต่างๆเนี่ยจะทำอย่างไรเสร็จแล้วเมื่อเราใช้ตรงนี้ไปนะครับในเรื่องของขบวนการยุติธรรมซึ่งตอนนี้นะครับมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ว่าการที่กำนันสุเทพหรือกปปส.เนี่ยยุบรวมกับเวทีที่ดูแลอยู่เนี่ยอันหนึ่งเพื่อเป็นการจัดแล้วขณะเดียวกันก็คอยอยู่ที่เรื่องของการตัดสินของกระบวนการยุติธรรมเรื่องของศาลมนูญเรื่องของปปช.หรือกกต.อันนี้ก็เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเมื่อกำลังต่างๆที่มันอยู่ตรงนี้ยังไม่ชนะได้มันมีกำลังที่ควรจะต้องมาทำหน้าที่แต่วางตัวเป็นกลางอยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือก็พูดตรงๆคือเรื่องของกองทัพข้าราชการกองทัพตำรวจนะฮะข้าราชการก็มีส่วนละตำรวจก็มีส่วนกองทัพก็มีส่วนแต่ว่าภารกิจหน้าที่นะครับว่ามันจะทำอะไรไปให้มันสอดคล้องกับวิกฤตปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในส่วนกองทัพก็ทำอยู่แต่ว่ายังทำไม่ได้ตามหน้าที่ของตนเองเพราะฉะนั้นในภาวะอย่างนี้มันทำให้มันมีต้องมีการปรับปรุงต้องมีการแก้ไขเพราะฉะนั้นกระบวนการในการที่มีการรวมตัวกันเนี่ยนะครับแล้วก็มาวางหนังสือสำหรับ Post Today ก็ได้วิเคราะห์ว่าสาเหตุมันมีประมาณ6ประการด้วยกันก็คือว่าไอ้ด้านที่1เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของวิทยากรเอาง่ายๆวิทยากรที่จะไปพูดเนี่ยก็น้อยลงนะครับเรื่องของการสนับสนุนคนที่ไปร่วมสนับสนุนนะแม้นว่าจะสนับสนุนมากแต่ว่าการไปสนับสนุนเรื่องจากมันมีประเด็นปัญหาต่างๆเฉพาะความปลอดภัยเนี่ยก็ลดลงเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนนะฮะแล้วก็เรื่องของการคำนึงซึ่งผมคิดว่าการที่มารวมตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเพราะเหตุว่ามันมีในเรื่องของการที่เอาอะไรเป็นผลประโยชน์หลักถ้าเอาผลประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าขอให้ชนะจะเกิดความสูญเสียอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นผู้นำที่ใช้ไม่ได้แต่ว่าผู้นำที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่ว่าในส่วนของกำนันสุเทพไม่ว่าในส่วนของคุณอุทัยนะฮะอุทัยยอดมณีกับทางด้านของคุณนิติธรในส่วนของกองทัพธรรมแล้วก็ในส่วนของคุณหมอรวีมาชมาดล นะครับอันนี้เขาทำอยู่เนี่ยแล้วก็รวมทั้งหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเวลาการทำเนี่ยนะฮะการเจรจาต่อรองต่างถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ประชาชนเนี่ยเราจะยอมกันแต่ว่าถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของฝ่ายทักษิณฝ่ายยิ่งลักษณ์เนี่ยเราก็จะไม่ยอมเพราะฉะนั้นไอ้การปรับมาขบวนในตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเหตุว่าประชาชนนี่ก็เดือดร้อนจริงโดยเฉพาะทางด้านของเรื่องเศรษฐกิจนะฮะที่มันมีทั้งกลุ่มที่ในย่านนั้นเป็นย่านเศรษฐกิจสังเกตนะครับท่านผู้ฟังนะครับในย่านที่มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเขายุบรวมกันแต่ในส่วนที่นะครับในส่วนที่แจ้งพระเจ้าสุนทรการนะฮะท่านหลวงปู่พุทธิสระเนี่ยก็ได้ผ่อนคลายเพราะนั้นมันจะไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเป็นสถานที่ราชการในส่วนของทางด้านของกปทนะครับในส่วนของนักศึกษาและของคุณนิติธรล้ำเหลือเนี่ยไอ้นั่นมันเป็นสถานที่ทางการเมืองมันเป็นสัญลักษณ์แล้วก็รวมทั้งที่หรือในส่วนของของพวกรัฐวิสาหกิจคุณสมศักดิ์โกศัยสุขที่ไปอยู่ที่มหาดไทยเนี่ยไอ้นี่มันเป็นส่วนมันไม่ได้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรืออยู่ที่เรื่องที่ราชดำเนินต่างๆของกองทัพธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นในขบวนการการจัดเนี่ยเป้าหมายก็คือว่าเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วเมื่อประเมินว่าเมื่อมันไม่สามารถจะเผด็จศึกได้นะครับขบวนการชัดดาวในกรุงเทพเนี่ยนะครับที่จริงในวันนั้นเนี่ยถ้าทำเนี่ยมันจะได้ผลเพราะคนมันเป็นล้านและหลายล้านคนแต่ปัญหาเมื่อคำนึงถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะประเมินแบบที่กำนันสุเทพหลายคนบอกว่าประเมินพลาดไปในจิตคุณยิ่งลักษณ์ในจิตใจของคุณทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยที่ไม่ได้เอาผลประโยชน์ของประชาชนมาสภาพอย่างนี้คำกล่าวอ้างที่ว่าเป็นประชาธิปไตยนะฮะมันไม่เป็นจริงเพราะเหตุว่าคุณไม่ได้เอาประชาธิปไตยคุณเอาเผด็จการคือคนส่วนน้อยผลประโยชน์ของตัวเองคุณเป็นที่ตั้งแต่คุณไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนนี่มันเป็นวิธีคิดที่แตกต่างกันนะครับผมได้เขียนบทความชิ้นหนึ่งไปว่า3เสียง3คนนะอันนี้ผมก็สรุปแต่ไม่ลงรายละเอียดว่า1คือของคุณยิ่งลักษณ์ค่ะคุณยิ่งลักษณ์ที่พูดไปนะจะตายในสนามรบเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นอย่างไรในส่วนคนที่2คือของกำนันสุเทพได้พูดไปนะครับสาเหตุต่างๆประเด็นต่างแล้วในส่วนที่3พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
ในส่วนแรกเนี่ยมันชัดเจนว่าเขาเอาเรื่องส่วนตัวเป็นหลัก